วัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเชนอีกแล้วนะครับกับช่องราเชน THU ครับซึ่งวันนี้จริงๆเชนจะพาทุกๆคนไปที่ประเทศไต้หวันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปเชนมาบ้างแล้วเนี่ยก็จะรู้กันดีว่าประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่เชนเคยไปเรียน1ปีกว่าๆเพราะฉะนั้นประเทศไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่เชนบอกได้เลยว่าเชนรู้ค่อนข้างเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินผับเที่ยวหรือตลาดต่างๆที่ประเทศไต้หวันนะครับการช้อปปิ้งเนี่ยเชนก็รู้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปของเรานะครับเดี๋ยวเชนก็จะแจกไฟล์การท่องเที่ยวที่เชนทำเนี่ยไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับพูดง่ายๆคือเป็นประสบการณ์จากเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เคยศึกษามาที่ไต้หวันนะครับก็จะมาแชร์ทุกคนว่าที่ไหนถูกดีอร่อยแล้วก็กินคุ้มนะครับเดี๋ยวเชนจะแจกไว้ให้ฟรีๆเลยครับเอาไปเลยแล้วเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ไทเปครับเราอยู่กันที่ไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้น MRT ของที่เนี่ยหรือว่ารถไฟเข้าเมืองไปที่ไทเปกันนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนนี้ขออนุญาตไปแปรงฟันล้างหน้าก่อนเพราะว่าเพิ่งลงเครื่องมาเหนื่อยมากๆเจอกันวันนี้เราเปลี่ยนแล้วนะครับเราไม่ได้ขึ้นรถไฟแล้วเนื่องจากคนมันเยอะแล้วก็วุ่นวายเราก็เลยเปลี่ยนมาขึ้นรถกันตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมของเพื่อนเรานะครับแต่เราไม่ได้ตั้งใจนะคือโรงแรมเรามันยังเช็คอินไม่ได้เราก็เลยมาแต่งตัวก่อนจากจริงๆแล้วเมื่อกี้เราเป็นศพตอนนี้เราเป็นคนขึ้นมาแล้วได้อยู่ปะแล้วตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกกันแล้วนะครับเริ่มที่กำลังจะไปสถานที่แรกแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปที่เชียงไคเชกเพื่อที่จะไปกินเสี่ยวหลงเปาก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปที่เชียงไคเชกอีกกันอีกทีครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังซื้อการ์ดอยู่นะครับเพื่อที่จะขึ้น MRT ของประเทศไต้หวันนะครับซึ่งการ์ดที่นี่นะครับใครที่มาที่ไต้หวันเราก็1การ์ด1ใบนะครับมันจะมีค่ามัดจำ100แล้วก็เอาเงินเติมเข้าไปเหมือนการ์ดปกตินะครับทุกคนแล้วก็ลืมบอกนะครับทุกใบเสร็จของที่ไต้หวันนะครับคือลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เมืองไทยเนี่ยจะเป็นการซื้อลอตเตอรี่100 200เพื่อจับเงินรางวัลใช่ไหมแต่ว่าที่ไต้หวันไม่ว่าจะเงินเท่าไหร่ก็สามารถเป็นลอตเตอรี่ได้นะครับเพราะว่าใบเสร็จทุกใบไม่ว่าจะเซเว่นหรือว่าที่ไหนก็ตามมันก็จะเป็นลอตเตอรี่นะครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นเร็วขอบคุณมากครับที่มาช่วยถ่ายรูปให้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเสี่ยวหลงเปาที่ได้มิชลินสตาร์ที่ไต้หวันกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างตอนนี้เราก็ถึงกันที่เชียงไคเชกกันเรียบร้อยแล้วครับใครที่กำลังจะมาไต้หวันนะครับแนะนำว่าให้มาตอนหน้าหนาวนะครับเพราะว่าหน้าร้อนตายได้มันไม่ต้องเก่งหนีเลยมันหนีเลยคือแบบมันไม่สั่นเลยเราเองเออพี่เบิร์ดพูดเสร็จแล้วทำอะไรวะเนี่ยโอเคครับหลังจากที่เราไปเชียงไคเชกกันมาแล้วนะแล้วก็ปีกวิเวกขอกลับบ้านก่อนประมาณ4คนนะครับซึ่งที่เหลือเขาก็ขออยู่ต่อแล้วก็พวกผู้หญิงก็จะไปคาเฟ่กันเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าเมื่อกี้แดดร้อนมากเกินไปเราก็เลยจะกลับโรงแรมก่อนเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันต่อและนั่นก็คือรถเมย์ประเทศไต้หวันนะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกทุกคนมากว่ารถเมย์ที่นี่ดีมากเพราะว่านอกจากที่ไต้หวันเนี่ยมันจะมีเวลาบอกแล้วว่าแบบรถเมย์มากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยยังใช้บัตรที่สามารถแตะได้แล้วก็รถเมย์ทุกคันมีแอร์นะครับก็ค่อนข้างจะดีกว่าที่เมืองไทยมากๆครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็พักผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ใจกลางไทเปนะครับซึ่งจริงๆมันเรียกว่าอีหลิงอีหรือว่า101กันนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่เอาจะไปไกลไปเปล่าพี่เพิร์ดไกลไปอ๋อตุยตุบชีซึ่งจริงๆวันนี้นะครับเราก็กำลังจะไปที่ซีเหมือนเต็งนะครับซึ่งจริงๆแล้วซีเหมือนเต็งเนี่ยเป็นถ้าเกิดเทียบเท่าแล้วก็เป็นสยามนะครับหรือว่าเป็นพวกฮงแดที่เกาหลีอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็จะแตกตัวกันเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนี่คือคนถือกล้องที่ทำให้เราต้องอัด3รอบนะครับบายเอาเหรอ
และแล้วเราก็ถึงแล้วกับซีเบิร์นติงเจียวของหน่อยมันต้องสั่นกล้องด้วยเอาใหม่เอาใหม่อ๋อได้และแล้วเราก็ถึงแล้วนะครับกับซีเบิร์นติงเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับว่าเราจะไปกินอะไรกันบ้างแต่จริงๆแล้วก็จะไปกินสเต็กฟู้ดเอ้ยเอ้ยรถรสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับวันที่2ของที่ไทยเพย์นะครับสวัสดีครับได้เหรอเมื่อวานต้องขอโทษด้วยนะครับที่หายไปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตอนซีเหมือนติงเลยไปแก้ตัวกันนะครับที่เซียมเหมือนติงภาค2ใช่แล้วเราก็จะพาไปซื้อรองเท้าแบรนด์เนมและหลายๆอย่างด้วยนะครับสำหรับตอนนี้เรากำลังจะพาไป101นะครับเพื่อที่เราจะไปกินหม่าล่ากันเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนนี้เราเปลี่ยนกันแล้วนะครับเราจะไม่ไปกินหม่าล่ากันแล้วครับเพราะว่าเพื่อนๆที่เรานัดกันนะครับเขาไปที่ซีมอนติงนะครับเขาไปพิซซ่าคาซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโอนาชีเราก็เลยกำลังเปลี่ยนไปตลาดปลานะครับลืมบอกข้อดีของแท็กซี่ที่ไต้หวันนะครับซึ่งจริงๆเราแท็กซี่ที่ไต้หวันมันดียังไงนี่คนๆนี้พี่ของเราเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการขึ้นแท็กซี่ที่ไทยนะครับเวลาเขาเจอแท็กซี่ที่ไม่รับเขาเนี่ยเขาก็จะด่าแท็กซี่แบบจริงจังมากแต่แท็กซี่ที่ไต้หวันนะครับเราไม่ต้องบอกเขาว่าเราจะไปไหนหรือว่าราคาเท่าไหร่เลยราคาทุกที่เท่ากันนะครับเพียงแค่คุณกระโดดขึ้นมาบนแท็กซี่แล้วก็สามารถบอกเขาแล้วก็ไปได้เลยราคาทุกอย่างก็จะเท่ากันซึ่งมันดีมากๆตอนนี้เราถึงตลาดปลาไทเปกันแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปเอาคิวกันนะครับซึ่งที่นี่จริงๆแล้วอ่ะเป็นตลาดปลาที่อร่อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าที่คนไทยจะไม่ค่อยรู้กันเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นช่องฟรีซอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะหยิบแล้วก็ออกไปกินข้างนอกซึ่งมันจะรสชาติไม่ค่อยสดไม่ค่อยเฟรชแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยนะครับถ้าเกิดเทียบกับการที่เราไปต่อคิวแล้วก็กินข้างในแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาก็ไปกดคิวแล้วก็ไปกินข้างในน่าจะดีกว่ามากๆครับตอนนี้นะครับเราได้คิวมาแล้วนะครับเป็นคิวที่122นะครับซึ่งจริงๆเราที่เนี่ยตอนนี้เป็นคิวที่82นะแต่ว่าอย่าตกใจกันไปนะครับใครที่ได้คิวเลขเยอะๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รอนานอย่างที่คิดครับมันรอน่าจะประมาณ20ถึง25นาทีอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้นะครับเราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววายาชุนนะก็จงเชี่ยวต้นหัวหลังจากนี้นะครับเราก็กำลังจะไปที่จงเชี่ยวต้นหัวนะครับซึ่งเป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งย่อมๆของรองจากตรงวันโอวันแล้วก็ซีเหมือนติงนะครับซึ่งมันก็จะมีพวกเหมือนแบบคาเฟ่ซาร่า H&M พวกนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอที่ตลาดแล้วก็เราก็จะพาไปกินเกี๊ยวกันด้วยครับกินเสิร์ฟได้เกี๊ยวไงตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ต้นหัวกันเรียบร้อยนะครับอะไรนะตอนนี้เรามาที่คาเฟ่ที่ต้นหัวชื่อว่าสเตเรียลนะครับแล้วก็มากับพี่ๆครบแล้วตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่101หรือว่า E0A กันแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังจะถ่ายรูปกับตึก101อยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะมาสอนว่าถ่ายรูปกับ101ยังไงให้ได้ดีเริ่มแรกนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าตึก101เป็นตึกที่สูงมากแล้วก็ทำให้ถ่ายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ถ่ายก็คือเราจะใช้พาโนรามาสมมติว่ามีคนยืนอยู่ตรงนี้ในจอเห็นไหมเราจะทำแบบนี้จะใช้พาโนรามาขึ้นไปเรื่อยเราจะมาดูรูปกันเราก็จะได้รูปอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มือผมสั่นมันก็เลยแบบห่างนิดนึงถ้าเกิดมือไม่สั่นมันก็จะออกมาเพอร์เฟกต์มากๆครับและตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะออกจาก101กันแล้วนะครับเพื่อที่จะไปตลาดอีกตลาดนึงซึ่งเป็นตลาดที่
เรียกว่าอยู่ในไทเปแล้วก็ใกล้กับซีเหมือนติงแถมยังมีของกินเยอะมากๆนะครับซึ่งแนะนำมากๆเพราะว่าตลาดอื่นเนี่ยก็มีของกินเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีข้อเสียในเรื่องของระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นตลาดในไทเปที่นี่นะครับเราก็จะไปที่ตลาดหนิงเซียกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้เราถึงที่ตลาดหนิงเซียกันเรียบร้อยครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วแบบกินแบบเยอะมากๆเลยเว้ยตอนนี้เรากำลังกินชีสนะครับเสียงมันก็เลยดังนิดนึงตลาดนะครับเราย้ายกันกลับมาที่ซีเหมือนติงอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าพี่ผมเขาอยากกินปลาหมึกทอดอย่างมากนะครับเราก็เลยซื้ออะไรที่นู่นแบบนิดๆหน่อยๆแบบมากินกันแล้วก็กลับมาที่ซีเหมือนติงเพื่อหาของกินอีกครั้งแล้วก็ชดเชยสำหรับใครที่ไม่ได้ดูเมื่อวานเลยครับเพราะว่าแบตหมดไปเดี๋ยวดูกันวันนี้ไปที่มาซีเหมือนติงนะครับก็อย่าลืมมาร้านนี้นะครับเพราะว่ายาคูปั่นอร่อยมากๆทุกคนครับคือต้องไปซื้อจริงๆนะเมื่อกี้เราซื้อหลายแก้วมากๆมาหลายวันนี้ก็มาซีเหมือนติงเกือบทุกวันนะครับแล้วก็มาซื้อร้านนี้ทุกวันซื้อแบบหลายๆแก้วนะครับจนเขาให้พวงกุญแจอันนี้มาซึ่งก็ค่อนข้างน่ารักมากนะครับตอนนี้เรากำลังจะพาทุกๆคนนะครับไปที่ห้างที่มีชื่อว่าชินจูกุนะครับซึ่งห้างชินจูกุห้างนี้มันเป็นห้างที่เป็นถ้าพูดง่ายๆคือแหล่งรวมของแบรนด์เนมหรือว่ารองเท้าแบรนด์เนมพวกสตรีทแบรนด์หรือว่าไฮเอ็นแบรนด์พวกจิวองชี่หรือว่ายีซี่หลายๆรุ่นเนี่ยก็มีหมดเลยนะครับจะเป็นราคารีเซลที่เหมือนแบบค่อนข้างที่จะถูกกว่าเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดคนเห็นว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนราคาดีขนาดไหนเนี่ยมันก็อยู่ตรงซีเหมือนจริงนะครับแต่เพียงแค่เดินถัดมานิดนึงเดี๋ยวผมก็จะแปะพื้นที่ไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าราคาจะดีขนาดไหนแล้วก็มีร้านหลากหลายไหมไปดูกันครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับร้านชานมไข่มุกที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อมากๆของไทเปหรือว่าไต้หวันเลยมากๆนะที่ซีเหมือนติงเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมด2สาขานะซึ่งสาขาแรกมันจะอยู่ตรงใจกลางซีเหมือนติงเลยแต่ว่าคนมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแนะนำอีกสาขานึงซึ่งมันอยู่ห่างออกมาจากซีเหมือนติงนิดนึงมันก็ไม่ใช่ห่างหรอกแต่ว่ามันแค่อยู่ท้ายๆซอยแล้วก็คนน้อยแถมรสชาติเหมือนกันและอร่อยมากๆครับสำหรับทริปวันนี้นะครับเราก็ต้องปิดเพียงแต่เท่านี้นะครับเนื่องจากวันที่2เราไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ก็ออกไปกินข้าวไปตลาดปลาแล้วก็ตอนนี้กำลังกลับห้องนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะไปหาอะไรดื่มกันในห้องแล้วก็นั่งชิลกันมาทั้งหมดประมาณ10คนเหลือกันอยู่2คนที่เหลือก็เหมือนแบบย้ายไปทำภารกิจของเขาที่เขาอยากทำกันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับแล้วก็เจอกันนะแล้วเราก็มาถึงวันกลับตอนนี้เวลา6โมงเช้าที่เรากำลังจะกลับบ้านแล้วเราก็ไปแอร์พอร์ตนี่เราอยู่ที่สนามบินแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือแค่เข้าไปข้างในเพราะว่าเราเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างในลืมบอกนะครับทุกครั้งที่เราขึ้นบันไดเลื่อนที่ไต้หวันเนี่ยเราจะต้องคิดฝากตลอดนะครับเพราะว่าเป็นกฎของที่ประเทศไต้หวันนะครับซึ่งด้านซ้ายเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้เดินหรือว่าเอาไว้วิ่งสำหรับคนที่รีบๆนะครับสมมติว่าเรามาแอร์พอร์ตอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเราไปเรียนช้าอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องวิ่งเราต้องเดินบ้างแค่นั้นแหละครับ
ก็เคารพคนกันหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้เป็นกลุ่มคนไทยที่มาเที่ยวแล้วก็เป็นคนที่น่ารักกับทางประเทศไต้หวันนะครับครับแล้วตอนนี้เราก็เข้าเกตมาแล้วนะครับแล้วก็มากินข้าวกันก็สำหรับทริปนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูยันจบนะครับแล้วก็นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับทริปหน้านะครับจะไปไหนกันก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปนึงนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วขอลาทริปไต้หวันไปกับอินเสิร์ตดีๆนะครับไปละบ๊ายบายครับก่อนเขาเรียกพอดีไง